กัญชงที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยนะครับเรามีสายพันธุ์ที่ปลูกมานานแล้วนะครับตามพระราชสวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านมีพระราชกระแสรับสั่งไว้ให้โครงการหลวงเนี่ยทำการปรับปรุงพันธุ์เพื่อที่จะปลูกเอาเส้นใหญ่นะครับจึงเกิดสายพันธุ์กัญชงที่ชื่อว่า RPF 1 RPF 2 RPF 3 RPF 4 RPF ก็คือ Royal Project Foundation นะครับตัว RPF 1 2เนี่ยจะเป็นการเน้นให้เส้นใหญ่RPF 3 4เป็นการเน้นให้เรื่องของเมล็ดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดูประวัติในด้านกัญชงของประเทศไทยเนี่ยก็จะมีกลุ่มที่ให้เส้นใหญ่นะครับเพื่อไปทำสิ่งถักทอหรืออะไรต่างๆกับกลุ่มที่ให้เมล็ดเพื่อไปทำเฮมซีดออยล์หรือเมล็ดน้ำมันกัญชงนะครับแต่พอมาณปีนี้ปัจจุบัน2564เนี่ยโลกได้เปลี่ยนไปเยอะนะครับอุตสาหกรรมกัญชงทั่วโลกเปิดกว้างมากรวมถึงสารสกัดที่อยู่ในกัญชงนั้นด้วยนะครับเราเลยแบ่งประเภทของการปลูกเพื่ออุตสาหกรรมที่ทำกัญชงเนี่ยนะหลักๆ ก็คือ3อันนะครับอันแรกก็คือเอาเส้นใหญ่นะครับซึ่งในโลกใบนี้มีทางยุโรปปลูกเยอะมากเช่นที่ฝรั่งเศสเอาเส้นใหญ่ไปทำไฟเบอร์การ์ดของรถ Mercedes-Benz BMW หรือแม้แต่อีลอนมัสก์ประกาศล่าสุดว่าจะเอาเส้นใหญ่กัญชงไปทำโครงสร้างของรถไฟฟ้าของเขานะครับเพราะนั้นเนี่ยตลาดได้เปลี่ยนไปและกฎหมายของประเทศไทยก็ได้เปลี่ยนแล้วก็คือกัญชงในสมัยก่อนทำได้แค่งานวิจัยทำได้แค่บางแอเรียเวียงป่าเป้าพบพระจังหวัดตากเชียงรายแม่งสอนแต่ตอนนี้ปลูกได้ทั่วประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในกลุ่มของเส้นใยเนี่ยก็เป็นหนึ่งกลุ่มตลาดหลักที่ควรทำนะครับแล้วก็เรามีสายพันธุ์ที่ดีอยู่แล้วก็คือ RPF 1และ RPF 2โอเคนะครับการปลูกเอาเส้นใยไม่ได้เน้นเพศของพืชก็คือสามารถที่จะให้ตัวผู้ตัวเมียปลูกปนกันได้แล้วก็สภาพการทนทานแมลงหรืออะไรพวกนี้นะครับมีความทนเพราะว่าเรามีสายพันธุ์ของไทยกลุ่มที่2ก็คือเอาเมล็ดเอาเมล็ดเนี่ยก็มี RPF 3 RPF 4ที่ให้เมล็ดได้ดีมากแต่ RPF 3 4ก็ให้เส้นใยได้ดีเช่นกันนะครับน้ำมันจากเมล็ดกัญชงหรือที่เขาเรียกว่า Hemp Seed Oil ในโลกใบนี้ที่ดีที่สุดอยู่ที่ออสเตรเลียและดีรองลงมานะครับก็คืออยู่ทางยุโรปและอเมริกาตามลำดับนะครับแต่เฮมซีดออยล์เนี่ยนะครับการปลูกเพื่อเอาเมล็ดก็เหมือนกับคล้ายๆกับเส้นใหญ่ก็คือปลูกโดยที่ไม่คำนึงถึงเพศก็คือตัวผู้ตัวเมียผสมกันเพื่อให้มันออกดอกแล้วให้เมล็ดแล้วนำเมล็ดเนี่ยไปหีบนะครับเพื่อที่จะเอาพวกน้ำมันนะครับออกมาอันนี้ก็คือประเภทที่1ที่2ที่อาจารย์อธิบายก็คือประเภทเอาเส้นใหญ่และประเภทที่เอาเมล็ดโอเคนะครับทั้ง2อันเหมือนกันคือปลูกโดยไม่คำนึงเพศผสมกันแต่สิ่งที่ประเทศไทยเราไม่มีก็คือประเภทที่3ก็คือปลูกประเภทเอาดอกดอกที่ว่าเนี่ยนะครับจะเป็นดอกตัวเมียเท่านั้นและจะมีสารแคดามินอยด์ที่อยู่ในนั้นสูงที่ทั่วโลกยอมรับเขาเรียกว่าสาร CBD CBD ก็ย่อมาจากคำว่า Cannabidiol นะครับซึ่ง CBD เนี่ยมูลค่าสูงมากแต่จะเกิดขึ้นเฉพาะกับกัญชงดอกที่เป็นเพศเมียเท่านั้นเพราะฉะนั้นการปลูกประเภทที่3นะครับสายพันธุ์ที่ประเทศเรามีก็คือ RPF 1 2 3 4เนี่ยไม่ให้ CBD สูงจึงมีความจำเป็นต้องนำเข้าจากต่างประเทศซึ่งกฎหมายเปิดช่องไว้นะครับว่าสามารถนำเข้ามาได้ในระยะเวลาที่กฎหมายรันไป5ปีนี้นะครับแต่ต้องเอาเข้ามาเพื่อนะฮะวัตถุประสงค์ข้อที่1ก็คือหน่วยงานของรัฐใช้อันที่2ก็คือเอกชนใช้เอกชนที่ว่าก็คือเพื่อการพาณิชย์และอุตสาหกรรมและอันที่3ก็คือเพื่อการแพทย์อาจารย์รัฐสรุปคร่าวๆจากที่พูดให้ฟังเมื่อกี้นะครับง่ายๆก็คือว่ามันจะมีอยู่3กลุ่มการปลูกก็คือปลูกเอาเส้นใหญ่นะฮะตัวนี้มูลค่าไม่มากนักแต่มีดีมานด์สูงอันที่2คือปลูกเอาเมล็ดการปลูกเอาเส้นใหญ่ปลูกเมล็ดปลูกตัวผู้ตัวเมียผสมกันและอันสุดท้ายที่มีมูลค่าสูงมากคือปลูกเอาดอกซึ่งตรงนี้แหละเป็นโจทย์ใหญ่ที่นักวิทยาศาสตร์หรือนักเกษตรนะฮะโดยเฉพาะสังคมนักวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ของเราจะต้องช่วยกันผลิตสายพันธุ์ที่เหมาะสมกับเมืองไทยและสามารถผลิต CBD ได้สูงมากๆเนี่ยนะครับซึ่งก็หวังว่าจะมีสายพันธุ์คนไทยผลิตโดยนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยเกษตรเราออกมาสู่สาธารณะเร็วๆนี้โอเคนะครับ